ซึ่งในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กจะไม่สามารถนำไปใช้ได้เนื่องจากมีงบประมาณที่น้อยซึ่งเครื่องรีดผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์นี้ออกแบบมาจากเครื่องรีดหมูทุกโดยใช้วัสดุที่เบากว่าแต่ยังอาศัยกลไกคล้ายๆกับเครื่องรีดหมูทุกนั่นคือการใช้ลูกกิ้ง2อันเป็นแกนในการหมุนเพื่อรีดเนื้อสัตว์ให้บางลงโดยอาศัยกลไกการทำงานของฟันเฟืองที่ขับเคลื่อนด้วยโซ่จากแรงของมอเตอร์ตัวมีเฟืองทดเป็นตัวกดรอบให้จำนวนรอบการหมุนน้อยลงเพื่อทำให้การรีดมีประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้นและทำให้คุณภาพของเนื้อหมูที่ออกมามีความหนาอย่างความหนาบางอย่างสม่ำเสมอและไม่ฉีกขาดคณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะสร้างเครื่องรีดผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ที่สามารถใช้ได้จริงและมีประโยชน์กับชุมชนอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่มีงบประมาณน้อยเพราะสามารถที่จะดัดแปลงเครื่องขึ้นมาได้โดยใช้วัสดุที่หาง่ายวัตถุประสงค์ของโครงการนี้นะครับ 1. เพื่อสร้างเครื่องรีดผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่มีต้นทุนการผลิตต่ำครับ 2. เพื่อศึกษาอัตราเร็วใช้ในการรีดเนื้อ 3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและเปรียบเทียบแผ่นเนื้อที่ได้จากการรีดโดยใช้เครื่องผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์และจากของตลาดครับ 4. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบราคาต้นทุนการผลิตของเครื่องรีดผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์กับราคาของเครื่องรีดหมูทุกจำของตลาดครับโดยมีสมมติฐานของการศึกษานะครับคือเครื่องรีดผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์สามารถใช้รีดเนื้อสัตว์ได้และเนื้อสัตว์ที่ได้มีความบางของผลพลังแผ่ครับขอบเขตของงานวิจัยนะคะก็จะมี1มอเตอร์ดึงเฟสอยู่ตรงนี้ค่ะมอเตอร์ดึงเฟสนี้นะคะจะมีกำลังดึงสูบสีแรงม้าต่อไปค่ะคือฟันเฟืองฟันเฟืองนะคะมีทั้งหมด2ตัวคือตัวขับกับตัวตามตัวขับมี9ซี่แล้วก็ตัวตามมี14ซี่ค่ะที่เราสร้างไว้คือตรงนี้ค่ะแล้วเราก็จะมีฝาครอบนะคะเพื่อป้องกันอันตรายจากฟันเฟืองแล้วก็ต่อไปนะคะเป็นซูเปอร์ลีนหรือเทฟลอนที่มีสีขาวอยู่ตรงนี้ค่ะอันนี้นะคะจะทำหน้าที่เสมือนลูกกิ้งใช้ในการรีดหมูค่ะต่อไปนะคะจะเป็นมือปรับความหนาบางก็คือปรับระยะห่างระหว่างซูเปอร์ลีนค่ะต่อไปนะคะเนื้อที่เรานำมาทดสอบเนี่ยก็คือเนื้อหมูเนื้อหมูธรรมดานี่แหละค่ะเนื้อหมูที่เราจะนำมาเปรียบเทียบประสิทธิภาพก็คือเนื้อหมูที่ผ่านการรีดจากเครื่องรีดของเรากับเนื้อหมูที่ผ่านการฮุกและรีดด้วยแรงคนค่ะนิยามเชิงปฏิบัติการนะคะการถนอมอาหารคือวิธีการเก็บและรักษาอาหารเพื่อชะลอการหมดอายุของอาหารเช่นการนำเนื้อไปตากแดดหรือเนื้อสวรรค์เป็นต้นค่ะต่อไปนะคะอัตราเร็วอัตราเร็วก็คือปริมาณเนื้อหมูที่รีดได้1หน่วยเวลาการรีดให้เป็นแผ่นคือการนำเนื้อหมูมาสไลด์ให้เป็นแผ่นบางๆและนำไปเข้าสู่เครื่องรีดผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ค่ะงบประมาณที่ใช้การผลิตนะครับคือ 9,500 บาทโดยเราจะมีอุปกรณ์ในการผลิตอันนี้นะครับ 1. ซูเปอร์ลีน2แท่งคือตัวนี้นะครับ2ตัวคือเราจะใช้เป็นตัวในการรีดหมูหรือว่าเนื้อสัตว์นะครับ 2. มอเตอร์1เฟสเราใช้ด้านนะครับคือตัวขับเคลื่อน 3. เกียร์ขนาด2เกียร์นะครับต่อไป 4. ฟันเฟืองโดยที่ฟันเฟืองนะครับมันจะอยู่อย่างนี้เราจะมีฟันเฟืองตัวขับ9ซี่และตัวตาม14ซี่ครับต่อไปนะครับโซ่1เส้นลูกล้อ4ลูกครับก็คือเราจะใช้ในการเคลื่อนที่แล้วก็ต่อไปแผ่นสแตนเลสขนาด25คูณ125ซมครับตัวที่เราจะใช้เป็นแผ่นเดียวกันเลยคือเชื่อมแต่นี้ตัวเป็นอีกคอนเนคครับแล้วก็แผ่นสแตนเลสขนาด25คูณ55ซมครับเราใช้ในฐานตรงนี้ครับต่อไปนะครับคัตเอาท์ที่สามารถตัดไฟเมื่อต่อไฟหมดได้นะครับนี่ครับก็ต่อไปจะเป็นสายไฟของปลั๊กตัวผู้ยาว1เส้นนะครับเราจะใช้ปลั๊กในการสร้างเครื่องนี้ครับทั้งหมด62ตัวโครงเหล็กนะครับเราใช้โครงเหล็กขนาด55ซมหกแท่งขนาด35ซมหกแท่งและขนาด50ซม4แท่งครับต่อไปนะครับถาดอลูมิเนียม1ถาดนะครับเราใช้เป็นตัวในการส่งหมูครับต่อไปนะครับสุดท้ายคือเนื้อสัตว์นะครับเนื้อที่เราใช้ในการทดลองตอนนี้นะครับจะเป็นเนื้อหมูที่ผ่านการคัดมาแล้วนะครับตอนที่2นะครับจะศึกษาประสิทธิภาพการใช้เครื่องรีดผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ว่ามีอัตราเร็วเท่าใดซึ่ง
งการทดลองนะครับจะเป็นอย่างนี้ไปประมาณเราจะศึกษาอยู่ที่เวลาประมาณ5นาที10นาที15นาทีและ20นาทีตามลำดับครับซึ่งจากการทดลองอัตราเร็วของเครื่องรีดผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์พบว่าเนื้อสัตว์มีอัตราเร็วในการรีดที่อยู่ที่ 0.48 กิโลกรัมต่อนาทีซึ่งจะเห็นได้ว่าสามารถรีดเนื้อหมูได้ปริมาณมากในเวลาที่น้อยตอนที่3นะครับจะศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องรีดว่าสามารถทำให้เนื้อหมูบางลงมากเพียงใดซึ่งจากการทดลองพบว่าเนื้อหมูที่รีดจากเครื่องรีดจะมีความบางที่สม่ำเสมอเหมือนว่าทั้งแผ่นนะครับซึ่งจะแตกต่างจากเนื้อหมูที่ผ่านการทุบจากของตลาดซึ่งมีความบางไม่สม่ำเสมอทั่วทั้งแผ่นครับนี่นะครับเราจะใช้เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ในการวัดความหนาบางของเนื้อหมูนะครับจากเนื้อหมูชิ้นนี้จะพบว่ามีความหนาก็คือ4มิลลิเมตรโดยประมาณครับในตอนที่4นะครับเราจะศึกษาเทียบต้นทุนการผลิตและต้นทุนของเครื่องครับซึ่งจากการสืบค้นสอบถามราคาของเครื่องรีดหมูทุบพบว่าเครื่องรีดหมูทุบตามท้องตลาดนะครับจะมีราคาอยู่ที่ 40,000-50,000 บาทนะครับซึ่งเป็นราคาที่สูงมากทำให้อุตสาหกรรมขนาดเล็กมีโอกาสที่จะได้ใช้เครื่องนี้ได้น้อยครับและก็เครื่องรีดผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ของตามท้องตลาดจะมีน้ำหนักที่มากแต่เครื่องรีดผลิตภัณฑ์ของเราจะมีน้ำหนักที่เบากว่าและมีราคาอยู่ที่ประมาณ 9,000-10,000 บาทครับสรุปผลการทดลองนะคะเครื่องรีดผลิตภัณฑ์ของเรานี้สามารถทำงานได้อย่างเป็นปกติและมีอัตราเร็วอยู่ที่ 0.48 กิโลกรัมต่อนาทีและเนื้อหมูที่ได้จากการรีดด้วยเครื่องรีดผลิตภัณฑ์ของเรานี้มีความเรียบบางสม่ำเสมอมากกว่าเนื้อหมูที่ผ่านการคลุกและรีดจากแรงงานคนค่ะและจากการประมาณต้นทุนนะคะพบว่าเครื่องรีดผลิตภัณฑ์ของเรานี้มีต้นทุนที่ต่ำกว่าเครื่องรีดหมูที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปอันนี้เป็นผลการทดลองนะครับจากการทดลองจะเห็นได้ว่าเครื่องรีดผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ที่สร้างขึ้นนั้นมีประสิทธิภาพในการทำงานใกล้เคียงกับเครื่องรีดหมูทุกที่มีอยู่ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หรือว่าที่มีขายตามท้องตลาดครับโดยการทำงานของเครื่องจะขึ้นกับชนิดและปริมาณของนะครับเครื่องรีดผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ที่สร้างขึ้นนั้นสามารถทำให้การรีดผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์นั้นเป็นไปง่ายและมีคุณภาพมากขึ้นโดยอาศัยการหมุนของแกนหมุนซึ่งหมุนในทิศทางตรงกันข้ามโดยมีแรงมาจากฟันเฟืองโดยมีส่วนประกอบสำคัญคือมอเตอร์แกนหมุนฟันเฟืองและเฟืองผักและมีต้นทุนในการผลิตต่ำกว่าเครื่องที่ขายตามตลาดซึ่งเป็นเครื่องที่ต้องสั่งซื้อมาใช้ในการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะครับดังนั้นการสร้างเครื่องที่ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์นี้ซึ่งทำจากวัสดุที่หาง่ายจึงประหยัดและใช้งานได้ดีกว่าอีกทั้งประสิทธิภาพการทำงานก็ไม่ได้ไปกว่าเครื่องรีดหมูตามตลาดด้วยเมื่อทำการเปรียบเทียบราคาของเครื่องที่ขายในการของตลาดซึ่งมีราคาอยู่ประมาณ 40,000 บาทถึง 50,000 บาทเครื่องรีดผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ที่สร้างขึ้นนั้นมีต้นทุนการสร้างประมาณ 9,500 บาทซึ่งแตกต่างกันมากขนาดและน้ำหนักของสิ่งผลิตนะครับมีความกว้าง14นิ้ว 14.5 นิ้วมีความยาว22นิ้วความสูง43นิ้วและมีน้ำหนัก80กิโลกรัมครับประโยชน์ของโครงงานนี้นะครับในเชิงพาณิชย์1ได้ต้นแบบเครื่องรีดผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์เพื่อให้เนื้อสัตว์ที่ได้มีความบางความเสมอและทั่วทั้งแผ่นที่ใช้ในอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่มีศักยภาพทางพาณิชย์ครับ2เป็นการนำวัสดุที่มีต้นทุนต่ำมาผลิตเป็นเครื่องรีดผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ที่สามารถใช้งานได้จริง3สามารถนำต้นแบบเครื่องรีดผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์นี้นำไปผลิตเครื่องรีดผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ในราคาที่ต่ำกว่าตลาดทั่วไป4เครื่องรีดผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ที่สร้างขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องรีดหมูตามตลาดแล้วพบว่าเครื่องรีดผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ที่สร้างขึ้นมีจุดเด่นที่ต้นทุนผลิตต่ำแต่สามารถใช้งานได้เทียบเท่ากับเครื่องรีดหมูตามตลาด5โรงงานอุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรมขนาดเล็กสามารถนำไปใช้เครื่องนี้ได้ในการรีดผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์และผลิตเป็นสินค้าขายกับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กได้6เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก7สามารถต่อยอดและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์เครื่องรีดผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ข
ที่ใช้ในอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่มีศักยภาพทางเชิงพาณิชย์ได้ครับ